เทศเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนขนกระวนกระวายมันเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกปืนมาแล้วอะไรผ่านหน้ามาเนี่ยเป็นกัดเป็นฉีกไปทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกปืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะกัดจะฉีกไม่ค่อยจะพิจารณาไตรตรองอะไรให้รอบขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจอุบายวิธีต่างๆที่สัตว์แสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเช่นนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สนใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นว่าใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขปลดเครื่องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสนใจด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั้นกลับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองผู้นั้นเขาก็ไม่เคารพยำเกรงปกครองตนเข้าไปไม่รอดจดจำให้ดีนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นประมาณไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหาไม่มีเวลายุบยอดลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่อย่างไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ไปได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องคือต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากแล้วมีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในด้วยแล้วจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม้นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาขนาดนั้นจ
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหล็กตันหาซึ่งไม่มีวันยุบยอบให้ยุบยอบลงไปได้และเหงียดแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นกิจนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นๆเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่แห่งการแห่งความสงบแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ท่าเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังลองคิดดูนังปลาที่กินเด็ดและตายด้วยเด็ดนั้นมีจำนวนมากน้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็ดเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็ดเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็ดแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็ดเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็ดเหยื่อที่ถูกกินเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเบ็ดเกาะปากนี่เพราะความไม่รับออกเป็นอย่างนี้เหยื่ออะไรไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาได้รับเป็นความสุขความเจ็บแค่ตรงนี้นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง
จะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ถ้าเหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาปล่อยให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงไปต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นแหละเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะคำว่าเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนจิตใจเป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาใคร่ครวญดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้องควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางจริงนี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์ธาตุสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเว้นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้หลีกเลี่ยงหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะธาตุขันธ์ของเรานั้นขันธ์คือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่มีเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาจรณัยสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจรณัยสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจากทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดไปนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงใจหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงใจ
อันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันทั้งนั้นแต่จะมีสติปัญญาไตร่ตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจึงมีจำนวนไม่น้อยดาดดื่นในโลกเรานี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไว้นี่หลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเก็บไหลเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตัวให้เครียดดูให้กระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะนี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไกลกรองดูให้เห็นเหตุผลแล้วยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลแล้วไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยๆว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาเกิดประโยชน์อะไรให้แต่เราไม่ถ้านำไปใช้เราจะมี2ชิ้น3ชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ถ้าให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะก็เหมือนกันที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอใจนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายคตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายคตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญาด้วยดีจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายและตาเถิดไม่มีอะไรเสีย
นี่เคยแสดงให้ฟังหลายครั้งแล้วกายคตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นกายคตากำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นท่านหนึ่งแล้วความแยบคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นกายคตาเป็นชั้นๆเข้าไปกายคตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านกายคตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณในงานหมดกายคตาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นนิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นนิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงท้าวกองค์สุดท้ายที่ได้ทำเพราะปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกจะลดละเรื่องกายคตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นนิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนกิเลสอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายคตานี้แต่อย่างไรนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการบำเพ็ญคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นนิหารธรรมของพระเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปาทานเต็มจิตเต็มใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปาทานเนื่องจากความหงุดหงิดในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวกันได้นี่เป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้นี่ผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตอย่างเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเข้าที่เหนือทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้ในขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเปิงไปร่วมเข้ากองสมุทัยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายคตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทัยในขณะที่ภาวนากายคตาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไหร่ก็ให้รู้จะตายให้เขาประกาศทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจในจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบทั้งผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคลิกเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกไม่ในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเพราะเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเรื่องอดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่วันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเสื่อมเสียหายหรือมีความโง่เขลาบัพปัญญามาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยแล้วกล้าความเพียรไปไหมล่ะกล้าถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้ออกไปท้อยหลังไปไม่รอด
หลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็เลยฝึกมาเป็นกำลังของตัวเองเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสบายด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งท่านทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางการบางเวลามีมาถึงขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกประมาณกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้ยกถ้าเป็นพายไปวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายแต่ของต้องตายเอาให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของสัตว์ตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรกับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสูงมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองเอามาชั่งกันดูไหนจะละเหตุได้รอดหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้ตัวลงไม่ได้นี่อย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาชั่งตวงถ้าเมื่อชั่งตวงได้เหตุตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี่เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับกี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนที่อดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไมเราจะอาหารต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้การเคารพข้าศึกถ้าไม่ตายขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้นนี่สงครามระหว่างกิเลสกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรียกว่าสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแดกกองคุกอีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลาปัญญาความขี้เกียจที่ก้านความหมดแอเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหาจะหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยกิเลสประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็คว่ำปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกคว่ำไว้นั้นเ
แต่เราถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่กล่าวนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การฝึกศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูด่าว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานหรือดุด่าว่ากล่าวมันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายแสนกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความถนัดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการ1กับ1เป็น2ขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น2เป็น3สร้างสมตั้งแต่ความโง่ความขาวบอปัญญาความขี้เกียจที่ขั้นมันยังค้ำคืนยังลุ่มมันเต็มไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็แบบว่าเป็นนั้นความวิเศษจะมีอยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความวิเศษวิโสอะไรจะเกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความที่เกิดที่ข้ามที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้ากันพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้แต่ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอปราสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยการอ่อนแอท้อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศีลธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดโอดแอกจากกิเลสทั้งหลายเป็นชั้นชั้นอดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่ประโยคแห่งความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่จิตใจของเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นๆการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้ไม่แก้ลงที่นี่จะแก้ที่ไหนความมันแอบไปแก้กิเลสตัวไหนขาดบุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้กิเลสก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความมั่นแอหรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวของเราให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวของเราให้ก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดมาพอภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะความโง่แก้ลงด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้หากจะปล่อยให้นอนหมูนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเขียงนี่มันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันยังค่ำจะตลอดวันตายทิ้งเปล่าอุบายวิธีสุดตนต้องทำอย่างนี้แต่การกล่าวทางนี้มันเนี่ยหาจะดูเดือดว่ากล่าวท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินในฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนจะได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเล็กน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาทีนี้ตัณหากูกลัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรกลัวคือคนท้ายความคิดความอ่านแต่ไม่กลัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเขียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเขียงนั้นที่เรศนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุก
ไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกจากนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นว่าเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นธรรมถ้าขึ้นธรรมก็กล้าตามบันไดที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามรรคผลมีแต่สัมมาทิฏฐิคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเสนียดจำลายอย่านำมาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำไปอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ฉกไม่ลักไม่ขโมยใครให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์รักเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการท่านกล่าวไว้แล้วในกระยักท่านก็บรรดาท่านที่ศึกษาน้อมเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่างสัมมาสติตั้งลงที่กายสัมมาสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้ทราบทันทีทำมาหมูขึ้นเสียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่ได้คิดได้อ่านได้ใจได้จองอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเสียงวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจะคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขายำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเทียมต่างหากขอให้นำไปที่ที่เจนะเพื่อแก้ไขตัวเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั้นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของสมาธิกลางนอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านขอให้ทุกท่านนำไปคิดปฏิบัติการเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดแก่เจ็บตายแทนเรานอกจากตัวเราเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายมาตลอดตับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจและข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้เช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกข์มีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลยนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง 3-4 กองออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีถ้าจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื้อแล้วผมขอยุติทางเทศนาเพียงเท่านี้เองนั่นเลยอะไรนั่นกันเนี่ยวันโดนบุตรที่ได้